สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็จะเล่านะครับเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะซื้อปืนต่อจากคนอื่นเรียกว่าปืนมือสองนะครับจะมีขั้นตอนแล้วก็วิธีการในการดำเนินการเนี่ยอย่างไรบ้างวันนี้จะพูดแบบละเอียดเลยนะครับสำหรับใครสักคนหนึ่งที่อยากจะซื้อวุธปืนแต่ว่าเป็นปืนมือสองนะครับจะต้องดำเนินการอย่างไรหรือในมุมของคนที่อยากจะขายปืนเนี่ยจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างนะครับปืนที่เห็นอยู่นะครับตรงหน้าเนี่ยตรวจสอบความปลอดภัยไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นปืนลูกโม่สมิธแอนด์เวสสันนะครับอันนี้เป็นปืนผมเองนะแล้วก็อีก2กระบอกนะครับเป็นปืนโมเดลนะเจ้าตัวนี้นะครับหักกรัมขนาด .38 นะครับแล้วก็จะเป็นหักกรัมทรงอุทัยนะครับขนาด12เกจปืนปลอดภัยนะครับทั้ง3กระบอกเลยเรื่องของเรื่องนะครับผมเนี่ยกำลังจะดำเนินการรับโอนปืนอยู่1กระบอกนะครับซึ่งท่านเจ้าของปืนเนี่ยท่านก็เมตตาผมมากๆนะครับจะเป็นปืน Smith & Wesson โมเดล36นะครับคล้ายๆกับแบบนี้ลำกล้องยาว3นิ้วนะผมก็ได้ดำเนินการนะครับในขั้นตอนเริ่มต้นจากอะไรบ้างสิ่งที่ผมจะต้องขอจากเจ้าของปืนเนี่ยก็คือเป็นสำเนาป.4 นะครับของปืนกระบอกที่ผมเนี่ยจะรับโอนเป็นสำเนานะถ่ายมานะครับ2ก็คือสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของ3ก็คือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนใช้เพียงแค่3ส่วนเท่านั้นนะครับโดยที่ให้เจ้าของเนี่ยเซ็นกำกับไว้ว่ารับรองสำเนาถูกต้องแล้วก็ลงลายมือชื่อจากนั้นอาจจะเขียนไว้สักนิดนึงนะครับในเอกสารทั้งหมดเนี่ยว่าเพื่อใช้สำหรับโอนปืนเท่านั้นเขียนเอาไว้แบบนี้เลยนะครับจะได้เอาไปทำอย่างอื่นไม่ได้นะเสร็จเรียบร้อยเนี่ยผมก็รับเอกสาร3ส่วนมานะครับมาที่ตัวในส่วนตัวของผมนะครับผมรับราชการครูต้องใช้อะไรบ้างของคนที่เป็นครูนะครับ1ก็คือเป็นสำเนาบัตรข้าราชการนะครับโดยที่บัตรนั้นจะต้องยังไม่หมดอายุอันนี้คือฉบับแรกฉบับที่2นะครับที่ต้องใช้ก็คือสำเนาทะเบียนบ้านปัจจุบันที่ผมอาศัยอยู่3ก็คือเป็นหนังสือรับรองรายได้เงินเดือนหนังสือรับรองความประพฤติให้ฝ่ายบุคคลนะครับของโรงเรียนเนี่ยออกให้ลงนามโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนะอันนี้คือ3ส่วนนะครับที่ผมเนี่ยจะต้องใช้ประกอบกันนำทั้งหมดนี้เดินทางไปยังอำเภอนะครับตามท้องที่ในทะเบียนบ้านของผมผมอยู่ที่ไหนผมก็ต้องเดินทางไปที่อำเภอนั้นนะไปยื่นนะครับแล้วก็กรอกคำร้องนะครับแบบป.1แบบป.1ก็คือคำร้องทั่วไปในแบบคำร้องนั้นก็จะมีรายละเอียดของตัวเองของตัวผมเองนะครับว่าเป็นใครอยู่ที่ไหนมีทรัพย์สินรายได้เป็นอย่างไรมีอาชีพนะครับทำอะไรมีเหตุอะไรจริงต้องขอวุฒิปืนนะครับกระบอกนี้นะขอไปเพื่อการใดตรงนี้เป็นหน้าที่ของผมที่ผมต้องบรรยายความให้กับท่านในอำเภอเนี่ยได้ทราบนะครับจากนั้นก็ลงลายมือชื่อเสร็จจากตรงนี้ผมก็มีหน้าที่รอป.3นะครับออกอย่างเดียวนะอันนี้คือจบแล้วในส่วนของข้าราชการครูนะครับเหมือนผมที่เพิ่งจะดำเนินเรื่องไปแต่ตรงนี้นะครับติดปัญหาอยู่นิดนึงปัญหาก็คือในเรื่องของตัวปืนนะครับของท่านเจ้าของเนี่ยปรากฏว่าจดทะเบียนนะครับปีช่วงของประมาณ251กว่าๆนะครับผมไม่มั่นใจว่าตัวเลขเนี่ยอยู่ที่15 16 17หรือ18อันนี้ไม่แน่ใจปรากฏว่าข้อมูลนะครับตัวปืนกระบอกนั้นน่ะยังไม่มีในสารระบบยังไม่มีเลยนะจึงยังไม่สามารถที่จะทำการโอนหรือทำอะไรได้กับตัวปืนนั้นสิ่งที่จะต้องดำเนินการนะครับของเจ้าของเนี่ยก็คือจะต้องนำตัวปืนนะกระบอกนั้นนะครับที่กำลังจะโอนให้นำตัวปืนนะครับอันนี้ไปยังอำเภอนะครับท้องที่ตามทะเบียนบ้านของตนเองหรือถ้าเผื่อว่าอาศัยอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับก็ให้นำตัวปืนเนี่ยไปที่แยกนางเลิ้งนะครับก็คือกรมการปกครองวังชายาเพื่อที่จะเอาตัวปืนนั้นไปเข้าสู่ระบบให้เข้าสู่ระบบก่อนนะครับผมจึงสามารถรับโอนได้อันนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นนะครับใครที่มีตัวปืนค่อนข้างเก่าผมอยากจะขออนุญาตนะครับแนะนำว่าลองเอาเลขทะเบียนเนี่ยไปเช็คกับอำเภอดูนะครับว่าทะเบียนปืนของตนเองนั้นได้เข้าสู่ระบบหรือยังถ้าเผื่อว่ายังไม่เข้าสู่ระบบเนี่ยในการที่จะโอนจะซื้อจะขายจะไม่สามารถกระทำได้นะลองเช็คดูก่อนนะครับในเบื้องต้นอันนี้คือในส่วนของผมนะครับที่เพิ่งจะได้ลองดำเนินการดูส่วนต่อมาเนี่ยก็คือในภาคประชาชนจะทำอย่างไรภาคประชาชนนะครับคล้ายๆกับผมเลยนั่นก็คือขอเอกสารนะครับของเจ้าของปืนเนี่ย3ส่วนสำเนาป.4 สำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของ
มาประกอบกับเอกสารของเราเองนะครับซึ่งได้แก่สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน2ก็คือสำเนาทะเบียนบ้าน3ก็คือหนังสือรับรองรายได้เงินเดือน4ก็คือหนังสือรับรองความประพฤตินะครับใช้4ส่วนนี้ประกอบคู่กับเอกสารของเจ้าของปืนนะครับเดินทางไปยังท้องที่ตามทะเบียนบ้านนะแค่นั้นแล้วก็ยื่นนะครับไปตามขั้นตอนซึ่งในจุดตรงนี้ทางอำเภอเนี่ยก็จะส่งนะครับหนังสือส่งตัวในเรื่องของการตรวจประวัติอาชญากรรมมาให้ซึ่งเราต้องถือหนังสือนี้ไปที่พิสูจน์หลักฐานนะครับตามจังหวัดของเราในการที่จะไปตรวจสอบประวัติอาชญากรรมนะเสร็จแล้วก็รอเวลานะครับประมาณ 1-2 เดือนในช่วง 1-2 เดือนเนี่ยเป็นเพียงแค่การประมาณการนะครับอาจจะเร็วกว่าหรือช้ากว่านี้ก็ได้ขึ้นอยู่กับคิวในการเซ็นอนุญาตนะครับของแต่ละท้องที่จะไม่เท่ากันนะประมาณนี้นะครับในเรื่องของการที่จะส่งมอบปืนรับโอนปืนสิ่งที่เจ้าของปืนเนี่ยพึงต้องควรระวังนะครับนั่นก็คือคนที่กำลังจะซื้อปืนต่อจากเราเนี่ยมาบอกว่าอยากจะซื้อขายแบบโอนลอยนะเมื่อโอนลอยเมื่อไหร่เนี่ยปัญหาเนี่ยย่อมจะต้องเกิดขึ้นไม่ช้าก็เร็วถ้าโชคดีไม่เกิดปัญหาอะไรก็แล้วไปแต่ส่วนใหญ่แล้วมักจะมีปัญหามักจะมีปัญหาพอผมพูดนะครับในประเด็นเนี้ยเมื่อไหร่เนี่ยผมก็จะถูกต่อว่านะครับกับกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่กำลังจะดำเนินการในการซื้อขายโดยการโอนลอยมันสะดวกมันง่ายมันรวดเร็วนะกลุ่มคนกลุ่มนี้ก็จะมาโจมตีแล้วก็ต่อว่าผมว่าเมื่อผมทำคลิปแบบนี้ออกไปเนี่ยการที่เขาจะซื้อจะขายปืนเนี่ยมันกระทำได้ค่อนข้างยากนะเขาบอกว่ามันเกิดความวุ่นวายเกิดความเรื่องมากในการที่จะซื้อปืนสักกระบอกหนึ่งในการจะขายปืนสักกระบอกหนึ่งนะผมก็โดนว่าอีกแต่ก็ยอมให้ท่านว่าผมได้เลยนะเพราะว่าในการที่จะโอนลอยเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำผิดทั้งขึ้นทั้งร่องนะครับอย่าหาทำเลยนะทำอะไรให้มันถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยผมว่าดีที่สุดแล้วช้าหน่อยแต่ชัวร์ช้าหน่อยแต่สบายใจนะครับเอาอย่างนั้นละกันนะในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านเจ้าของปืนนะเป็นอย่างสูงนะครับที่เมตตาผมแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าอนาคตต่อไปเนี่ยขั้นตอนกระบวนการเนี่ยมันจะติดมันจะขัดอะไรตรงไหนหรือเปล่านะถ้าเผื่อว่าผมมีวาสนานะได้ครอบครองตัวปืนก็จะถือว่าเป็นบุญของผมมากนะครับ Smith & Wesson M36-1 นะก็รอดูอีกทีนึงนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกเป็นอย่างสูงที่ติดตามชมกันนะครับสวัสดีครับ